จะบอกอะไรกับเอริกไหมในจากที่เรากำลังติดตามผลงานเขาซัพพอร์ตเขาอยู่อยากจะบอกอะไรเขาบ้างอยากบอกว่าจริงๆฟังเพลงพี่เอริกมาตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนม.ต้นเลยครับซึ่งตอนนั้นก็ปี4ครับมากครับยังไม่นานเอริกยังไม่นานก็วันนี้เป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจมากๆครับที่พี่ริดได้เชิญมาเป็นเกสร่วมในงานแฟนมีคอนเสิร์ตของพี่ริดวันนี้ครับก็ยินดีที่รู้จักนะคะฝากตัวด้วยครับน่ารักมากเลยนะครับ